สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วครูชื่ออะไรเอ่ยครูพลอยใช่ไหมคะเจอครูพลอยเราจะต้องเจอกันที่ไหนคะ,ะเราจะต้องเจอกันในอักษรออนเล่นนั่นเองเนอะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อกันในคาบเรียนที่แล้วค่ะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของแบบรูปใช่ไหมนักเรียนพอจําได้เป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะ เป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ที่มีรูปร่างสัมพันธ์กันนั่นเองเนาะเราก็ได้ดูตัวอย่างไปหลายตัวอย่างเลยเราได้ไปเที่ยวร้านค้าไปดูสินค้าที่เขาวางโชว์อยู่บนชั้นด้วยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะสำหรับวันนีเ้เราจะมาฝึกกันต่อในเกี่ยวกับเรื่องของการหาแบบรูปที่หายไปหรือรูปที่อยู่ในลำดับถัดไปในแบบรูปนะคะว่า ควรจะต้องเป็นรูปร่างอะไรเนาะวันนี้ค่ะครูพลอยจะใช้แบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดของอักษรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวนังเดินหยิบมาเลยแล้วเราทำไปพร้อมกันนะคะโอเคค่ะในคราวที่แล้วค่ะเราทำแบบฝึกหัดในข้อที่1ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มกันในข้อที่2นะคะก่อนอื่นเลยเวลาเราจะทำแบบฝึกหัดเราควรจะต้องทำยังไงก่อนคะ อ่านโจทย์ให้ถูกต้องก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําได้ถูกต้องเนาะโอเคเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมกันนะคะข้อ2ค่ะพิจารณาแบบรูปที่กําหนดอืมแล้ววาดรูปถัดไปให้ถูกต้อง โอเคคราวนี้เราจะต้องใช้ฝีมือในการวาดรูปนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะไปเราเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะในข้อแรกค่ะแบบรูปนี้มีอยู่สองรูปร่างด้วยกันนั่นก็คือรูปแรกนี่คือรูปอะไรเอ่ยมาคู่กับอันนี้เด็กๆน่าจะพอเข้าใจก็คือรูปกุญแจใช่ไหมคะส่วนรูปแรกควรจะเป็นรูปอะไรคะลูกกุญแจก็ต้องคู่กับ แม่กุญแจถูกต้องซึ่งแบบรูปอันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแม่กุญแจถัดมาลูกกุญแจแม่กุญแจลูกกุญแจแม่กุญแจและลูกกุญแจเป็นรูปสุดท้ายที่เขากำหนดให้เพราะฉะนั้นค่ะลองวาดรูปลงไปดูว่าควรจะต้องเป็นรูปอะไรเอ่ยอคำตอบคือ รูปแม่กุญแจนั่นเองถูกไหมคะอ่าโอเคเด็กๆอาจจะวาดรูปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราเรียนเสร็จเราค่อยไประบายสีตกแต่งให้สวยงามเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไหนเนี่ยได้ทำมาจากตอนที่ครูบอกว่าให้หาเวลาทำเวลาว่างๆอะไรเงี้ยจะดีมากน่ารักมากเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปเราไปดูกันที่ข้อ2นะคะข้อ2อ่าเป็นยานพาหนะใช่ไหมคะมีรูปอะไรอยู่บ้างคะ ใช่แล้วค่ะก็อันแรกเลยเป็นรูปเหมือนร,รถบัสใช่ไหมคะเป็นรูปรถโรงเรียนของบางคนเนาะแล้วก็เป็นรูปรถยนต์นั่นเองวางสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะรูปที่อยู่ถัดจากรูปรถบัสคือรูปอะไรคะรูปรถยนต์สีแดงนั่นเองถูกต้องโอเคต่อไปค่ะในข้อ3ค่ะเป็นผล,ลไม้มีผล,ลไม้อะไรบ้างคะ มีสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิ้ลใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาพิจารณากันคะ่ะว่าแบบรูปเขาโดนวา,วางเรียงในลักษณะแบบไหนนะรูปแรกเลยคือรูปค่ะถูกต้องเลยสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลวางเรียงสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปที่อยู่ถัดจากรูปสตรอเบอรี่ต้องเป็นรูปอะไรคะ ถูกต้องค่ะคือรูปแอปเปิลนั่นเองใช่ไหมคะสองสิ่งนี้คืออะไรคือผลไม้ใช่ไหมสตรอเบอรี่มีรสชาติเป็นยังไงคะอ่า บางผลก็วหวานหวานแต่บางผลก็จะมีความอมเปรี้ยวนิดนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมีประโยชน์มากๆเลยเช่นเดียวกับแอปเปิลนะคะทานเยอะๆผักผลไม้ทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเนาะโอเคต่อไปค่ะไปดูข้อ4กันดีกว่าข้อ4อ่เป็นลักษณะของรูปมือคือรูปแรกคือจะเป็นรูปแบบแบมือให้เห็นครบทั้ง5นิ้วใช่ไหมคะส่วนรูปร่างในนี้จะมีรูปอะไรอีก รูปกำม,มือถูกไหมอ่าโอเคทีนี้เราลองดูค่ะการวางสลับความสัมพันธ์ของรูปมือแบบแบมือกับกำม,มือเป็นยังไงนะคะก็จะเริ่มด้วยอ่าเป็นรูปแบมือใช่ไหมคะตามมาด้วยรูปกำม,มือแบมือกำม,มือสลับกันไปเรื่อยเนาะ แบมือกำมือเพราะฉะนั้นรูปที่เราต้องการจะวาดรูปถัดไปเป็นรูปที่อยู่ถัดจากรูปแบมือเพราะฉะนั้นก็จะต้องวาดรูปอะไรลงไปคะคำตอบคือรูปอะไรคะคำตอบคือรูปกัามือนั่นเองโอเคสี่ข้อแล้วไหนมีใครแบบว่ารู้สึกว่าถ้า ตัวเองยังแบบไม่ค่อยเข้าใจยังสงสัยอยู่เนะะี่ยค่ะอาจจะกลับไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2ที่ในคาบเรียนที่แล้วเนี่ยเราใช้กันเนาะแล้วก็ลองศึกษาตัวอย่างดูว่าเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะแบบรูปที่มีรูปร่างเหมือนกันแล้วก็อาจจะลองกลับมาทําอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าถ้าบางคนก็ถูกบ้านผิดบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีอีกหลายแบบขัดน,นักเรียนจะ เก่งมีแบบทำถูกต้องแน่นอนนะคะโอเคค่ะต่อไปเราไปดูข้อต่อไปกันนั่นก็คือข้อ5นะคะข้อ5เนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางการกีฬาใช่ไหมจะมีรูปฟุตบอลแล้วก็อันนี้เป็นลูกอะไรลูกบาสก็ได้นะคะก็คือจะเป็นรูปฟุตบอลลูกบาสฟุตบอลบาทสสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วรูปที่เราต้องการจะหาคือรูปที่อยู่ถัดจากรูปลูกบาสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปฟุตบอลนั่นเองถูกต้องค่ะโอเคไปข้อ6กันต่อเลยนะคะข้อ6ค่ะก็จะเป็นรูปเลขาคณิตใช่ไหมอ่ะก็จะมีเป็นรูปวงกลมสีฟ้าซึ่งด้านในเป็นรูปอะไรคะมี3ด้าน3มุมคือรูป รูปสามเหลี่ยมนั่นเองต่อมาจะด้านนอกจะเป็นรูปสามเหลี่ยมและด้านในจะเป็นรูปวงกลมสลับ1 2 12แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะรูปที่อยู่ถัดจากรูปสามเหลี่ยมที่ด้านในมีรูปวงกลมควรจะเป็นรูปถูกต้องค่ะควรจะเป็นรูปวงกลมรูปใหญ่และด้านในมีรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะ โอเคต่อไปค่ะเราไปดูข้อ7กันเนาะข้อ7ค่ะโอ้ในทุกรูปเราจะสังเกตเห็นว่าในทุกๆรูปเนี่ยมี3ด้านและมี3มุมทุกรูปเลยนั่นเรียกว่าอะไรนะรูปที่มี3ด้านแล้วมี3มมุมคือรูปสามเหลี่ยมแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวระดับชั้นโตขึ้นนะักเรียนจะได้รู้จักค่ะเหล่านี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะด้วยแหละ ถัดไปค่ะนักเรียนเราไปดูที่ข้อ7กันนะคะในข้อ7ค่ะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่2แบบด้วยกันครูพลอยจะขอกําหนดให้รูปที่1เนี่ยนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบที่1และรูปที่สองเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบที่สองนะคะทีนี้ค่ะเราลองมาดูความสัมพันธ์ของแบบที่1กับแบบที่2กันเราจะเห็นว่าเด็กๆบางคนจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเป็นการเรียงสลับไปสลับมาระหว่าง รูปแบบที่1และแบบที่2ใช่ไหมคะนี่เลยนะักเรียนจะเห็นว่าในลำดับที่3ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบที่1แบบที่2เรียงสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะคำตอบของเราก็จะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบที่2นั่นเองต่อไปค่ะในข้อ8ในข้อ8เนี่ยก็เป็นรูปวงกลมที่มีขีดอยู่ตรงกลางนะคะก็จะมีขีดที่ สลับกันไปมาทางด้านขวาเอียงไปทางด้านขวาขีดเอียงไปทางด้านซ้ายอย่างเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆนกักเรียนลองดูตามออที่คุณครูชี้นะคะทีนี้ค่ะรูปที่เราต้องการจะหาเนี่ยคือรูปที่อยู่ถัดจากอะไรคะรูปวงกลมที่มีขีดไปทางด้านขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็ควรจะเป็นรูปวงกลมที่มีขีดเอียงไปทางด้านซ้ายนั่นเอง โอเคไหมสําหรับแบบฝึกหัดแรกแบบฝึกหัดนี้ยังเป็นแบบฝึกหัดพื้นฐานอยู่นะคะต่อไปเราไปดูในข้อ2ข้อ3กันค่ะข้อ3ามถ้าเราดูเร็วๆโอ้มีช่องให้เราเติมถึง2ช่องด้วยกันนั่นก็แสดงว่าเราอัพเลเวลความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะโอเคก่อนอื่นต้องทําอะไรก่อนคะต้องอ่านโจทย์ก่อนใช่แล้วคะ่ะอ่ะเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะ พิจารณาแบบรูปที่กำหนดแล้ววาดรูปที่หายไปลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ให้วาดรูปอีกแล้วเนาะก็เหมือนเดิมค่ะเราอาจจะวาดรูปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอหมดคาบเรียนเราค่อยไประบายสีให้สวยงามนะคะเรามาดูในข้อที่1กันค่ะข้อที่1ก็มีรูปร่างอยู่ทั้งหมด2รูปด้วยกันนะคะก็คือคล้ายๆเป็นรูป เส้นโค้งเนาะกับรูปที่คล้ายๆรูปดาวอ่ะเขาก็จะเรียงสลับระหว่างเส้นโค้งรูปดาวสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะในช่องว่างช่องแรกที่เราจะต้องวาดรูปลงไปเป็นรูปที่อยู่ถัดจากรูปดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวาดรูปอะไรลงไปคะ่ะอ่าคล้ายๆกับรูปสายลุงรูปสะพานโค้งเส้นโค้งนั่นเองนะคะถัดจากเส้นโค้งจะต้องเป็นอะไรเอ่ย ถูกต้องค่ะก็จะต้องเป็นรูปดาวใช่ไหมคะคล้ายๆรูปดาวเนาะโอเคต่อไปค่ะมาดูในข้อที่2กันข้อที่2เนี่ยก็จะมีรูปร่างอยู่ทั้งหมด2รูปอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือจาเป็นแบบที่1และแบบที่2นะคะทีนี้เขาก็จะเรียงสลับแบบที่1แบบที่2สลับกันไปเรื่อยๆต่อมาค่ะเรามาดูที่รูปสุดท้าย ที่เขากำหนดมาให้อันนี้คือรูปแบบที่สองใช่ไหมคะซึ่งเป็นรูปวงรีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแรกที่ถัดอยู่ถัดจากรูปวงรีก็คือรูปอะไรคะคล้ายๆวงแหวนอะไรชนิดหนึ่งถูกต้องนะคะถัดจากรูปวงแหวนจะต้องเป็นรูปอะไรคะรูปวงรีนั่นเองนะคะโอเคไหมพอได้ไหม โอเคพอได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในข้อที่3กันข้อที่3ค่ะอ่าอันนี้เป็นของเล่นจะเป็นห่วงยางกับลูกบอลชายหาดใช่ไหมคะอ่ะวางสลับกันไปเรื่อยๆโดยเริ่มต้นจากรูปห่วงยางตามด้วยรูปอ่าลูกบอลชายหาดสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นรูปที่อยู่ถัดจากรูปลูกบอลชายหาดจะต้องเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปห่วงยางสีแดงขาวนั่นเองนะคะโอเคส่วนรูปที่อยู่ถัดจากรูปห่วงยางสีแดงขาวจะต้องเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปลูกบอลถูกต้องค่ะโอเคไปกันต่อเลยนะคะในข้อที่4ในข้อที่4อ่าดูนะคะช่องว่างที่เขาเตรียมให้เราวาดรูปเนี่ย เริ่มไม่ได้อยู่ติดกันเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆโอเคไหมโอเคเรามาดูรูปแรกกันเลยรูปแรกรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปวงรีแบบแนวนอนวงรีนะคะตามด้วยรูปทรงกระบอกสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นช่องว่างช่องแรกค่ะอยู่ถัดจากรูปทรงกระบอกเพราะฉะนั้นจะต้องวาดรูปอะไรลงไปคะรูปวงรีนั่นเองและในช่องว่างที่สองค่ะเราก็ไล่ไปก็ได้เลยเป็น วงรีทรงกระบอกเพราะฉะนั้นจุดนี้คุณจะต้องเป็นรูปวงรีนั่นเองอเช่นเดียวกันนะคะโอเคไปต่อในข้อ5กันค่ะในข้อ5เนี่ยจะเรียงเป็นคล้ายๆรูปดาวตามด้วยรูปพระจันทร์รูปดาวรูปพระจันทร์เพราะฉะนั้นรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปดาวนั่นเองแล้วก็เรียงต่อด้วย รูปพระจันทร์แล้วก็เป็นต้องเป็นรูปอะไรตรงนี้อ่าสุดยอดเลยเริ่มได้กันแล้วเก่งมากค่ะก็คือจะเป็นรูปดาวอีกเช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อไปค่ะมาดูเบอร์6กันข้อ6นะคะข้อ6เป็นรูปแตงโมตแต่เป็นแตงโมที่กลับข้างกันไปมาเนะเาะอันแรกก็คือเป็นแตงโมที่หงายขึ้นด้านบนแล้วก็คว่ำลงด้านล่างนะคะ งายขึ้นคว่ำลงง่ายขึ้น,นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นอะไรคะเป็นแตงโมที่คว่ำหัวลงนั่นเองเนาะทีนี้เพื่อให้ง่ายเราจะไล่เรียงต่อไปเลยนักเรียนก็ค่อยๆใช้นิ้วค่ะไล่ไปทีละลูกเพื่อทําให้เราไม่สับสนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังฝึกอยู่ถ้าสมมติว่าเราเก่งเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะแบบมองปุ๊บแล้วก็ ทำได้เลยใช่ไหมคะโอเคถัดจากรูปที่เป็นแตงโมวคว่ำลงก็จะเป็นหงายขึ้นคว่ำลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะต้องเป็นรูปอะไรคะแตงโมหงายขึ้นนั่นเองถูกต้องคะ่ะต่อไปคะ่ะในข้อ7เป็นรูปวงกลมแล้วก็คล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปต่อมาวงกลมตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองไปต่อในข้อ8กันเลยนะคะในข้อ8เป็นรูปอะไรคะตัวนี้ รูปเสือ้อกางเกงเสือ้อกางเกงเพราะฉะนั้นต่อมาก็จะเป็นรูปเสือ้อและรูปกางเกงตามลำดับนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะคราวนี้เมื่อกี้เนี้ยเราได้ลองฝึกวาดรูปแบบรูปต่างๆไปแล้วต่อไปคุณครูจะลองให้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่เป็นเหมือนเป็นแบบ ข้อสอบที่มีตัวเลือกเพราะเวลานักเรียนไปทําข้อสอบเนี่ยนักเรียนจะได้รู้ว่าเออมันจะต้องมีลักษณะในการทําอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยทําอะไรก่อนอ่านโจทย์ก่อนโอเครูปถัดไปอีก2รูปของแบบรูปตรงกับรูปในข้อใดซึ่งนั่นก็คือช่องว่างตรงนี้นั่นเองนะคะก็เรามาดูที่โจทย์กันค่ะก็จะมีรูปลูกกวาดลูกอม เป็นแบบเป็นซองใช่ไหมคะกับเป็นแท่งวางสลับกันไปเรื่อยๆคุณครูให้เวลา5วินาทีในการตอบว่าจะตอบขอ้อกไก่ขอไข่หรือคอควายพร้อมไหมอ่ะเริ่มจับเวลาแล้วนะ5 4 3 2 1คําคำตอบของนักเรียนคืออะไรคะอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือรูป กอไก่นั่นเองคือข้อกอไก่นั่นเองก็คืออยู่รูปที่อยู่ถัดจากรูปลูกอ,อมที่เป็น2องเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นรูปอมที่เป็นอะไรเป็นแท่งตามด้วยลูกอมที่เป็น2องใช่ไหมคะโอเคต่อไปค่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปอันนี้อ่านโจทย์ก่อนใช่ไหมเอ่ยอโจทย์เขาบอกว่ารูปที่หายไปของแบบรูปตรงกับ รูปในข้อได้โอเค5วินาทีอีกเหมือนกันลองดูนะคะตั้งใจคิดมีสมาธินะลูกโอเค1 2 3เริ่มจับเวลาแล้วค่ะ5 4 3 2 1คํา,าคำตอบของนักเรียนคือข้อไหนเอ่ย อ่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะก็คือรูปเนี้ยค่ะในข้อนี้ค่ะแบบรูปเขาจะสลับรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรูปที่อยู่ถัดจากรูปสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือข้อกอไก่และรูปต่อมาที่อยู่ถัดจากรูปสี่เหลี่ยมก็จะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะโอเคตัวอย่างสุดท้ายค่ะอ่ะเรามาดูกัน 5วินาทีโอ้ลืมอะไรคะลืมอ่านโจทย์ใช่ไหมคะอ่านโจทย์ก่อนรูปที่หายไปของแบบรูปตรงกับรูปในข้อใดโอเคมีทั้งหมด3จุดด้วยกันอันนี้ดูดีๆนะ5วินาทีนะคะพร้อมไหมโอเค5 4 3 2 1 คำตอบของนักเรียนได้ว่าอะไรเอ่ยตอบข้อไหนคะกอไก่ขอไข่หรือข,อขอ้อควายคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนั่นเองทีนี้ค่ะเราดูนะรูปแรกเนี่ยคือรูปดาวใช่ไหมคะแต่ทีนี้รูปถัดไปเรายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปอะไรเพราะฉะนั้นเราเลื่อนมาดูลำดับถัดไปก่อนนั่นก็จะเป็นรูปดาวรูปดอกไม้รูปดาวรูปดอกไม้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทราบได้ว่า แบบรูปที่เขากําหนดมาให้เป็นแบบรูปที่เป็นรูปดาวกับรูปดอกไม้วางเรียงสลับกันไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากรูปรูปดาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรูปช่องแรกเลยที่อยู่ถัดจากรูปดาวควรจะเป็นรูปดอกไม้จากนั้นพอมาดูช่องสองช่องสุดท้ายค่ะก็คือจะเป็นรูปอะไรคะอยู่ถัดจากดอกไม้อ่าก็จะเป็นรูปดาวและรูปดอกไม้ตามลำดับนั่นเองนะคะ ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ค่ะคุณครูมีการบ้านอย่าเรียกว่าการบ้านเรียกว่าเป็นของฝาให้นักเรียนได้ลองกลับไปฝึกทำตอนเวลาว่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคาบเรียนหน้านั่นก็คือเป็นแบบฝึกหัดค่ะซึ่งแบบฝึกหัดตัวนี้อยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 นเล่ม2ของอักษรเนาะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทําเพื่อทบทวนนะคะแล้วในคาบเรียนหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะ จะได้มาต่อเรื่องอื่นกันนะักเรียนจะได้ไม่ลืมเรื่องของที่เราเรียนกันไปแล้วในวันนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนเนาะไว้พบกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น